มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยซื้อรถคันนี้เลยมูลค่ามาเท่าไหร่ครับคุณสาครหลายล้านนะฮะรถคันนี้120ล้านบาทคุณผู้ชมฮะและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริดสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถโดยโบ๊ทวิบูลย์นันท์นะฮะแขกเชิญผมท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นนักร้องลูกกรุงนะฮะในอดีตนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโด่งดังทีเดียวแล้วเขาบอกว่ามีเพลงมามากกว่า50อัลบั้มมีช่วงหนึ่งเพลงนี้กลับมาโด่งดังมากทีเดียวนั่นคือเพลงโกหกหน้าตายนะฮะวันนี้ได้รับอนุญาตให้มาเปิดโปงโรงรถของเขานะฮะวันนี้รถค่อนข้างจะพิเศษทีเดียวนะฮะกับแขกเชิญผมท่านนี้ครับคุณเท่ครับอุเทนพรหมินครับหัวใจดึงไฟสุมสวงทะลวงอกฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปสวัสดีครับเท่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ต้องขนาดนั้นครับวันนี้แขกเชิญผมครับคุณอุเทนพรหมินนะฮะสวัสดีครับ50อัลบั้ม50อัลบั้มครับในชีวิตในชีวิตครับคืออัลบั้มเดี่ยวเนี่ยตั้งแต่อัลบั้มแรกของผมเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยครับก็แต่คนหวังดีนะครับก็มีเพลงที่เป็นเพลงหัวหอกเลยก็คือเพลงโกหกหน้าตายก็โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันกลับมาดังอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงจากรายการ The Voice ครับครับผมน้องอ้นกันพงนะครับนำมาประกวดร้องในตอนนั้นก็คือวันรุ่งขึ้นก็โอ้โหโกหกหน้าตายดังทั่วประเทศอีกรอบนึงใช่แล้วก็บอกเป็นเพลงที่ปัจจุบันนี้เด็กๆก็นำมากลับมาร้องแล้วรู้จักกันอีกรอบนึงใช่ครับจริงๆเธอรักเธอรู้เต็มอกใหญ่จึงมาพาพกก็หกหน้าตายปัจจุบันนี้คุณทำอาชีพอะไรฮะคุณจุฑาลัยบมินผมก็ยังมีงานร้องเพลงอยู่เรื่อยๆครับพี่โบ๊ทคุณก็ยังเป็นนักร้องอยู่ยังร้องเพลงอยู่เรื่อยๆคือถ้าเป็นซิงเกิลก็อาจจะเป็นเพลงประกอบละครอะไรเงี้ยทุกวันนี้คุณจะมาร้องเพลงพวกเพลงประกอบละครใช่ไหมใช่อัลบั้มล่าสุดทำเมื่อปี2559ตอนคอนเสิร์ตใหญ่ที่สุวรรณธรรมนะครับทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่นะครับเป็นเพลงที่รวมศิลปินแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้ประพันธ์ให้ทุกวันนี้ก็คือยังเป็นนักร้องใช่ครับแล้วก็มีกิจการมีห้องบันทึกเสียงด้วยมีห้องบันทึกเสียงหาห้องอัดนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆมาบันทึกเสียงก็พี่ปูพงศิษฐ์เงี้ยก็มาใช้บริการที่บ้านพี่ฟอร์ดศพชัยก็มาใช้ห้องบันทึกเสียงที่นี่นะครับส่วนใหญ่พี่ๆน้องๆมาใช้บริการเพราะว่าห้องเราต้องบอกว่าคุณภาพติด1ใน5ของประเทศไทยจนมาถึงวันนี้ผมขออนุญาตมาเปิดโรงรถไอ้รถคันนี้มันใหญ่มากจริงๆตั้งใจจะทำเป็นรถบ้านครับพี่บดฮะมันไม่ใช่นะมันเป็นอีกบริษัทนึงที่เขาบอกว่ามันเป็นกิจการในครอบครัวอันนี้เป็นครอบครัวทางฝั่งภรรยาทำปัจจุบันนี้แต่งงานแล้วมีลูก2คนลูกโต10ขวบ10ขวบวันนี้ไปโรงเรียนอยู่ครับคนโตลูกสาวฮะคนเล็ก3ขวบคนเล็ก3ขวบบริษัทนี้ DBS Dynamic Broadcasting System ครับทำอะไรฮะเป็นรถ OB นะครับเป็น operation broadcasting van ใช่ครับรถเหล่านี้สามารถถ่ายละครที่ท่านชมทุกวันนี้ได้นะครับถ่ายรายการอย่างคันนี้อย่างคันนี้ทำอะไรมาแล้วบ้างคันนี้คันนี้เน้นถ่ายกีฬาครับถ่ายฟุตบอลนะครับถ่ายวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเนี่ยนะฮะอ๋อคันนี้เหรอวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเนี่ยแหละใช่ครับแล้วก็คันนี้นี่ไปตะลุยสนามแข่งรถบุรีรัมย์มาแล้ว
คันนี้เหรอฮะใช่ครับไปสนามของท่านเนวินมาแล้วไปมาแล้วครับอันนี้คือไปรับผิดชอบงานหลักๆก็คืองานแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกใช่ครับไปงานเรื่องของกีฬารับผิดชอบใช่ครับงานฟุตบอลงานก็แสดงว่ารถคันนี้ข้างในก็จะมีอุปกรณ์เยอะมากเพียบเลยครับจริงฮะเพียบครับอยากให้ไปชมครับอยากให้ไปชมข้างนอกมันก็ดูเหมือนก็เป็นเหมือนรถบรรทุกทั่วไปอย่างเงี้ยนะใช่ครับถ้างั้นจริงๆแล้วคุณเฮ้คนเดียวอาจจะอธิบายได้ไม่ครบไม่ครบเดิมทีเนี่ยเราใช้เป็นรถตู้เล็กนะฮะรถตู้เล็กนี่ไว้ถ่ายละครเพราะมันจะใช้ไม่เกินประมาณ4กล้องนะครับครับก็เลยรถเนี่ยก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่เทคนิคใช่เจ้าหน้าที่เขาเรียกมีผู้กำกับใช่ผู้กำกับภาพผู้กำกับภาพใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเชิญคุณสาคอนเดี๋ยวเชิญคุณสาคอนเข้าไปเป็นเจ้าที่ของบริษัท Dynamic Broadcasting System หรือว่า DBS นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายยี่ห้ออีเกกามิประเทศไทยประเทศไทยเลยนะครับให้ความรู้กับรถคันนี้เชิญคุณสาครตรงนี้นะสวัสดีครับคุณสาครครับถ้าผมอยากจะมีรถคันนี้ซื้อรถคันนี้เลยกับ DBS มูลค่ามาเท่าไหร่ครับคุณสาคร120ครับฮะ120โอ้เดี๋ยวผมให้200เลยทอน80บาท120ล้านนะฮะประมาณ120ล้าน120ล้านบาทครับเนี่ยเหรอฮะขอยืมใช้เป็นครั้งคราวดีกว่าบาทผมว่าตอนนี้กูแบงค์คงยังไม่ผ่านนะฮะ120ล้านรถคันนี้120ล้านบาทคุณผู้ชมฮะเอาละผมอยากรู้คุณผู้ชมฮะ120ล้านบาทมันแพงอะไรไม่รู้ขอเข้าไปดูข้างในได้มั้ยฮะข้างในครับเชิญข้างในครับโอ้โหเข้ามาข้างในนี่ต้องบอกว่าอุปกรณ์เยอะแยะมากมายทีเดียวนะฮะคุณสาครนะฮะเข้ามาข้างในคุณผู้ชมฮะอันดับแรกที่เราสัมผัสได้เลยว่าแอร์เย็นฉ่ำมากใช่ครับเหมาะสมกับคำว่า120ล้านนะคุณอุเทนฮะครับผมอันนี้คือส่วนด้านท้ายถูกไหมฮะครับห้องนี้มันจะเป็นห้องอะไรคุณสาครส่วนข้างหลังที่ทำงานก็คือเป็นส่วนของเทคนิคทั้งหมดก็คือจะเป็นคอนโทรลกล้องทั้ง12ตัวอ๋อนี่คือเราสามารถใช้กล้องได้ทั้งหมดคือ12ตัวด้วยกันใช่ครับ12ตัวก็คือรีโมทแต่ละตัวเนี่ยจะคอนโทรลกล้องแต่ละชุดเลยก็จะมีเจ้าหน้าที่สมมติผมจำลองนะ2คนเจ้าที่นั่ง2คนนี้ผมอยู่ตรงนี้2คนคอยปรับว่าตัว1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5สมมติเราใช้กล้อง12ตัวนี่คือเค้าก็จะดูแลแค่ตรงนี้อย่างเดียวเลยใช่ครับอันนี้พวกนี้คืออะไรฮะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นควบคุมระบบไฟฟ้าในรถทั้งหมดตู้ไฟในรถอุปกรณ์กล้องจะมีเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าตำแหน่ง CCU Camera Control Unit ก็ CCU ก็คือ CCU ดูแลเรื่องของกล้องครับส่วนนี้จะเป็นสโลว์เพราะว่ากีฬา1ชนิดต้องมีสโลว์สโลโมชั่นช้าๆเหรอสโลโมชั่นอ๋อคือหมายความว่าที่เวลาเราดูถ่ายทอดสดใช่ครับทำจากตรงนี้ที่เวลาพิธีกรเขาพากว่าเอ๊ะขอดูภาพช้าหน่อยครับนี่แหละฮะอ๋อนี่ไงภาพช้าอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราอยากให้มันช้าอยากให้มันเร็วก็คือเราสามารถที่จะแบบให้ดูได้จังหวะที่สมมติว่าแบบเป็นลูกตบที่แบบว่าชี้ขาดว่าลูกจะลงที่เส้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นการทำภาพสโลโมชั่นให้ดูตอนที่สโลว์อีกคนหนึ่งแหละใช่ครับก็เป็นคนที่เขาดูแลเรื่องภาพช้าเรื่องอะไรพวกนี้แล้วแต่ว่าเขาจะสั่งมามันเตะยังไงมันถึงล้มมันแบบโดนไม่โดนลูกลงเส้นหรือเปล่าหรือว่าข้อข้องใจอะไรกันยังไงกรรมการขอดูได้เลยครับโอ้โหเจ๋งฮะซึ่งไอ้ระบบอย่างเงี้ยถามว่าจริงๆแล้วรถเล็กๆก็จะไม่มีถูกไหมใช่ไหมถูกไหมฮะไม่ขนาดนี้มันก็ต้องเป็นรถที่มันเป็นไซส์ขนาดนี้มันถึงจะต้องมีถูกไหมฮะอ่ะทีนี้ห้องนี้ห้องท้ายที่เรียกว่าห้องเทคนิคใช่ครับมาถึงห้องกลางนี่ฮะห้องนี้อ่ะมาถึงห้องนี้ครับคุณสาครฮะครับอันนี้ห้องนี้คือห้องปฏิบัติการอะไรครับเนี่ยทางเสียงครับห้องเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ที่ต้องนั่งดูแลระบบทั้งหมดนี่คือเขาก็จะนั่งอยู่ในนี้ปิดประตูโดยที่เขาไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับใครเลยระบบเสียงทั้งหมดภายในงานก็คือเขาก็จะดูแลคอนโทรลทั้งหมดเสียงจะไม่ออกไปกวนพี่โบ๊ทเพราะว่าเราปิดประตูให้เรียบร้อยไม่ยุ่งกับใครเลยไม่ต้องไปลำโพงมีส่วนตัวครับครับผมเขาปิดส่วนตัวก็จริงแต่ว่าทุกห้องรวมถึงนักภาพที่อยู่ในห้องส่งสามารถคุยกันผ่านทีละคอมนี่ไงเป็นระบบสื่อสารภายในนะครับที่เชื่อมโยงไปได้ทั้งหมดใช่ครับถึงสถานีได้เลยครับสามารถสายส่งอินเตอร์คอมตัวนี้เข้าสถานีได้เลยว้าวคือภาคอยู่ที่สถานีพี่บอสนั่งภาคอยู่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคนภาคเนี่ยเขาจะไม่อยู่บนรถคันนี้นะเขาจะนั่งภาคอยู่ที่สถานีอันนี้
อีกห้องละครับเชิญครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นหัวใจเขาแล้วใช่ไหมใช่ครับใครที่ได้นั่งห้องนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันเท่มากๆใช่ครับเพราะว่าตรงนี้คือถือว่าเป็นผู้กำกับที่นั่งตรงนี้นี่คือใหญ่ที่สุดของรายการถูกไหมที่นั่งตรงนี้คือใหญ่ที่สุดของรายการคือโปรดิวเซอร์ถูกไหมใช่ครับคนที่นั่งตรงนี้นี่คือถือว่าเจ๋งที่สุดของรายการถูกครับถูกไหมฮะเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่มีอำนาจใหญ่ที่สุดมีอำนาจสั่งได้ทุกอย่างใช่ครับเพราะว่าเขาจะเห็นภาพรวมทั้งหมดเพราะเขาจะดูจากอันไหนดูจากเนี่ยครับจำนวนกล้องอันนี้ภาพวับแวร์ว่าทางสถานีตัดเข้าโฆษณาหรือยังสโลนี่คือภาพที่เวลาสมมุติว่าคุณถ่ายทอดสดภาพทั้งหมดที่เขาเห็นแล้วนี่คือภาพที่ตอนนี้ที่กำลังออกอากาศอยู่ถูกไหมถูกครับเป็นออฟใช่ไหมฮะเป็นออฟแอร์ก็คือหมายความว่าคำว่าออฟแอร์นี่คือหมายความว่าขนาดนี้ตอนนี้สถานีกำลังออกอากาศอยู่นะครับยังไม่ตัดเข้ารายการเรานะตอนนี้สถานีกำลังออกอากาศอยู่เนี่ยตอนนี้กำลังดูเนี่ยอยู่ถูกไหมตอนนี้ออกอากาศแบบนี้ตัวเราเนี่ยกำลังเตรียมพร้อมที่จะรอออกอากาศถูกไหมครับครับเขาจะเห็นคอนโทรลภาพรวมทั้งหมดเลยแม้แต่กระทั่งเวลาต้องตั้งเวลาเดียวกับสถานีนะฮะครับถูกไหมครับถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะนั่งนับถอยหลังถ้าเป็นรายการสดเนี่ยเขาจะนั่งนับถอยหลังเวลาเดียวกับสถานีที่สามารถสั่งทุกคนได้จากตรงนี้เลยนี่เป็นอินเตอร์คอมประกาศสิทธิ์นะฮะในงานทุกคนจะต้องฟังจากไมค์ที่หมดใช่คุณมีไมค์อันนี้อันเดียวที่คุณสามารถที่จะต้องสั่งให้คนทั้งหมดในงานเนี่ยดำเนินงานตามไมค์อันนี้ได้ไมค์กายสิทธิ์ทุกตำแหน่งจะแอสไซน์มาไว้นี่หมดเลยอันนี้คือสั่งให้ทุกกล้องทำงานนี้ตามนี้นะครับใช่ครับทีมงานจะต้องทำงานตามนี้ครับถ้าต้องทำงานสั่งทั้งสองอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตาต้องดูนี่ปากต้องงานอยู่ตรงนี้โอ้ค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันต้องแยกภาษาได้ดีมากใช่ไหมฮะตาดูหูฟังปากสั่งใช่แล้วก็คนรู้ว่าเป็นคนกดใช่เขาก็จะมีผู้กำกับภาพอีกคนนึงที่เขานั่งดูแต่ภาพอย่างเดียวตรงนี้จะเป็น CG จะเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกก็มี3คนอยู่ตรงนี้ก็มีทั้ง3คนก็จะมีดีเรคเตอร์มีผู้กำกับมีผู้กำกับภาพผู้กำกับภาพแล้วก็ CG แล้วก็มีคอมพิวเตอร์กราฟิกแค่อยู่ตรงนี้แล้วก็อาจจะมีผู้ช่วยอยู่ตรงนี้อีกสักคนนึงนะใช่ไหมถ้าในการทำงานจริงๆนะครับมีกว่ามันจะออกมาได้เป็นงานนึงก็ไม่ง่ายนะคุณสาวรถูกไหมก็ค่อนข้างเพราะฉะนั้นทีมงานค่อนข้างจะเยอะพอสมควรทีเดียวนะคุณผู้ชมถูกไหมที่ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังที่บอกว่ามีความสำคัญมากๆนี่คือผมยกตัวอย่างว่าอย่างงานแข่งรถครับที่บุรีรัมย์นะคุณสาวรเนาะก็จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะมาจากต่างประเทศใช่ไหมแล้วทำไมเขาถึงมาเลือกบริษัทเราพวกนี้มันมีสเปคมาใช่มีครับเขามีสเปคกล้องเขามีสเปคทุกอย่างของเมืองนอกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราถึงภูมิใจมากกับการที่ทุกครั้งในการแข่งรถที่สนามช้างของบุรีรัมย์นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตใช่ครับเราได้รับเลือกจากลูกค้าทุกครั้งให้มาใช้ของบริษัท DBS เราตลอดครับผมโดยส่วนตัวนะนี่ผมรู้จักทางครอบครัวภรรยาคุณเนี่ยมานานนะฮะเพราะว่าผมโตมากับบริษัทนี้นะครับโดยทางคุณพ่อตาคุณเนี่ยนะครับต้องบอกว่าผมโตมากับที่นี่นะครับบริษัทนี้หลายสิบปีมากหลายสิบปี Dynamic Broadcasting System เนี่ยนะฮะให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำเป็นเจ้าต้นๆในเมืองไทยเริ่มมาจากรถ OB คันเดียวรถตู้เป็นโฟกนะครับตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะผมเองผมถ่ายละครผมก็เห็นรถ DBS มาตั้งแต่เด็กนี่คือวิทยาการคนไทยแล้วบอกว่าเนี้ยผมเห็นความสำเร็จของครอบครัวครับคุณเท่ครับวันนี้ก็บอกว่าไม่ได้มีแค่รถคันนี้คันเดียวครับใช่ถูกไหมฮะใช่ไหมวันนี้มีหลายคันไซส์ใหญ่เรามี2คันใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าทำให้กับหลายสถานีด้วยใช่ครับหลายที่ก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อไปทางบริษัท DBS ได้ใช่ครับที่อยากจะมีรถแบบนี้นะคุณผู้ชมครับในส่วนของ DBS เนี่ยของกรุงเทพเนี่ยมีกิจการอะไรบ้างเอ่ยมีก็นี่นะฮะรถ OB นะครับมี OB ให้เช่าตั้งแต่รถตู้ไซส์เล็กไปเลยมีตั้งแต่อุปกรณ์ให้เช่าไปเลยล่ะอยากได้ยังไงเข้ามาคุยกันใช่ครับสามารถติดต่อได้นะครับอยากใช้เช่าบริการไปถ่ายอะไรก็ว่าแม้แต่เครื่องมือจะมายืมเช่ายังไงก็มาคุยกันงานแต่งงานบวชงานอะไรมาเลยรับหมดนะครับบริษัท Dynamic Broadcasting System นะครับบริเวณสี่แยกเหม่งจ่ายหาง่ายๆยืนตรงสี่แยกเหม่งจ่ายเจอสิงโตคู่เดินมาหาได้เลยมาหาได้เลยนะครับนอกจาก
ไม่มาดื่มกาแฟก็ได้มาได้เลยมาติดต่อนะฮะบริษัท DVS ได้เลยมาหาคุณเท่ได้เลยครับผมบอกว่าวันนี้ส่วนหนึ่งนะต่างจังหวัดตอนนี้เริ่มมีกิจกรรมแบบนี้แล้วครับพวกงานอีวงอีเวนท์ที่รับถ่ายต่างจังหวัดใช่ DVS เขาก็รับสร้างให้นะรับสร้างให้ครับผมนะฮะพวกงานอีเวนต์ต่างจังหวัดที่อยากจะมีรถ OB รถตู้แบบนี้ DVS ก็รับวางแผนให้ใครที่อยากจะมีห้องตัดตรงตัดต่อเริ่มจะทำระบบตัดตรงตัดต่อวางแผนการสร้างก็ปรึกษา DVS ได้ครับถูกไหมฮะครับผมใช่ไหมฮะมีห้องอัดเสียงห้องอัดเสียงใครที่แบบว่าคิดอยากจะมีอัลบั้มของตัวเองมาเลยอยากทำเพลงให้คุณเท่แต่งเพลงให้ในโอกาสพิเศษต่างๆมาเลยมาเลยครับสบายมากใช่ไหมครับของเราครบวงจรครับต้องบอกงี้ครบวงจรด้านบันเทิงถูกที่สำคัญห้องทึกเสียงผมเนี่ยใหญ่มากนะครับสามารถมาอัดเสียงเป็นวงได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับงานเทศกาลต่างๆหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะมีงานอีเวนต์อะไรก็ใช้งานของคุณเท่ได้เลยจ้างผมไปร้องเพลงได้เลยได้นะฮะ เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าวันนี้เขาหาค่าเทอมให้ลูกคนเล็กเขาอยู่นะฮะแล้วก็ทั้งคนโตทั้งคนเล็กอยู่นะฮะและสุดท้ายคุณเท่อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆทุกคนแล้วก็พูดถึงภาพรวมของคุณเท่หน่อยก็ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็สนับสนุนเท่มาโดยตลอดนะครับจะ30ปีแล้วนะครับยังไงก็ยังอยู่ในวงการอยู่นะฮะร้องเพลงไปเรื่อยๆนะครับตามในสิ่งที่พูดเสมอว่าจะร้องเพลงไปจนวันสุดท้ายของชีวิตนะครับแล้วก็ยังคงรักและคิดถึงแฟนเพลงเสมอนะครับฝากกิจการที่บ้านด้วยนะครับใครอยากจะใช้บริการรถ OB นะครับจะถ่ายจะไปถ่ายงานมงคลงานแต่งงานงานบวชงานวันเกิดอะไรก็ตามนะครับสามารถมาใช้บริการกับเราได้นะครับก็ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการถ่ายกีฬานะครับเรารับหน้าที่นี้ให้ท่านได้เลยนะครับยินดีรับใช้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือบทสรุปของผู้ชายคนนี้นะฮะวันนี้ได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองใช่แล้วก็สิ่งที่ตัวเองชอบใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็วันนี้ก็มีความสุขกับชีวิตที่ต้องบอกว่าได้มาบริหารธุรกิจในครอบครัวที่ต้องบอกว่าใช้ชีวิตแบบมีความสุขสบายสนุกสนานได้ดูแลห้องทึกเสียงครับนะครับได้ดูแลรถถ่ายทอดนะครับคือสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเล่นละครนะครับแล้วก็มีเวลาได้เล่นกอล์ฟด้วยใช่ถูกป่ะใช่ครับเขาบอกว่านี่คือเป็นกีฬาโปรดของคุณไปแล้วใช่ครับการเล่นกอล์ฟการเล่นกอล์ฟนะครับทุกวันนี้ผมเล่นกีฬาอยู่3ประเภทนะครับกอล์ฟนะครับแล้วก็ฟุตบอลครับนะครับและอีกอันนึงนะครับคือกีฬามวยนะฮะนี่อ๋อมีต่อยมวยด้วยช้ำมาเลยนะผมเล่นมวยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่พอตอนพอเป็นนักร้องเนี่ยพ่อก็เลยขอร้องบอกว่าให้เลิกต่อยนะครับแต่ทุกวันนี้ก็เป็นการชกมวยออกกำลังกายอยู่กับยิมภูเป็ดเจริญทอง7บ้านช่องอ๋อนี่เองใช่แล้วก็เพื่อนรักที่เล่นมวยด้วยกันนะครับคุณสมรักคำสิงเขาทรายกาแล็กซี่อย่างนี้คุณไปต่อยคุณสมรักคุณต่อยเขาสักพักคุณจะพูดกับใครไม่รู้เรื่องคุณไปต่อยคุณบ้านแล้วคุณจะพูดกับใครไม่รู้เรื่องอ่ะวันนี้ผมขออนุญาตนะฮะมอบของให้คุณเท่นะครับครับผมอันนี้เป็นบัตรกำนันจากสปีดการ์ดนะครับดูแลเรื่องรถนะฮะครับเป็นบัตรทำดีเทลลิ่งรถนะครับคุณเป็นคนชอบรถอยู่แล้วครับผมที่สปีดการ์ดนะครับทางอินทาวน์ซอย11นะครับครับอันนี้เป็นแว่นเด็กฟันคลาสนะครับโอ้โหแว่นตาคุณเอาไว้ตีกอล์ฟได้เลยนะฮะใส่แล้วสบายตามากๆใส่เลยนะครับใส่ให้ดูเลยฟันคลาสเซสนะฮะอันนี้เหมาะมากสำหรับนักร้องเท่ๆแบบนี้คุณเอาไปตีกอล์ฟได้เลยสบายตาสุดๆว้าวว้าวนะครับเพราะนั้นวันนี้ขอบคุณนะฮะคุณเท่อุเทนพรหมินทร์นะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมก็มีโอกาสได้ลุ้น2รางวัลด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องกติกาของการจากแว่นเด็กฟันคลาสเซสกันครับเอาละแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราทุกท่านเลยนะฮะขอบคุณ C-Tech นะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณ Gasolit ครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับขอบคุณ Michelin ครับส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อถึงมือคุณมีทั้งแสดงความยินดีและอาลัยนะครับติดต่อ029708000ครับขอบคุณแว่นเด็กฟันคลาสเซสครับไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่ๆใส่ได้ทั้ง
ขับรถนะครับได้ดีมากสบายสายตาครับขอบคุณสปีดการ์ดไบค์โฮเทลนะครับสถานที่รับฝากจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับทาวินทาวซอย11นะครับวันนี้ขอบคุณครับเชิญอมรนะครับขอบคุณคุณเทพอุเทนพรหมินทร์นะครับขอบคุณครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะติดตามชมพวกเราได้นะครับกับรายการนี้เปิดโปงลงรถโดยบอสวุฒินันท์นะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะฝากติดตามทั้งในเพจแล้วก็ Facebook ของพวกเราด้วยนะฮะกับรายการนี้เปิดโปงลงรถนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทย